สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในเดอะเทนนะคะแพรพิมลดาค่ะรัตนันนะฮะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เราก็อัปเดตข่าวบันเทิงกันสักหน่อยแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยไม่พูดถึงไม่ได้ใช่แล้วเรื่องของมงที่ลงอ้านโอ้โหกับเวทีนี้เลยค่ะ Miss Thailand Universe นั่นเองนะคะหรือว่า Miss Universe Thailand 2021คุณคะนี่เป็นช็อตนะคะที่นางงามทุกแฟนนางงามทุกคนนะคะเฝ้ารอว่าใครจะได้ตำแหน่งไปแล้วก็เฮค่ะเพราะว่ามงลงแบบไม่พลิกโผนะคะนางงามหมายเลข27แอนชิลีสกอตเคมิสนะคะเป็นสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอายุ22ปีที่พกพาความมั่นใจสมกับคอนเซปต์ปีนี้เลยค่ะนั่นคือ Power of Passion นะคะหรือว่าสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะแบบไม่ขานสายตาเลยค่ะมาทำความรู้จักน้องแอนชิลีกันหน่อยนะครับผมน้องแอนชิลีนี่เกิดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กส่วนสูง183ซมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยในเมืองซิดนีย์นะครับผมประเทศออสเตรเลียก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยมาเมื่อปีที่แล้วเข้าสู่เส้นทางนางแบบซึ่งเธอก็บอกว่าการมาประกวดเวทีนี้เนี่ยอยากเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในตัวเองนะครับผมเพราะว่าแอนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของรูปร่างของตัวเองอยากให้ทุกคนมองมุมใหม่เรื่องของสัดส่วนรูปร่างอยากปลุกความมั่นใจให้กับทุกคนรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะก่อนที่มงจะลงเนี่ยน้องแอนเขาก็เป็นเคิร์ฟโมเดลหรือว่าบ้านเราอาจจะคุ้นกับคำว่านางแบบพลัสไซส์มาก่อนนะครับก็เป็นแรงผลักดันในการมาประกวดแล้วก็คว้ามงได้สมใจหวังใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของความสามารถนะคะในเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถนะคะด้านของกีฬาเนี่ยก็ยังสามารถเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็ซอฟต์บอลด้วยซึ่งเป็นตำแหน่งของกัปตันทีมแต่เอาจริงๆคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยที่พวกเราดูกันเนี่ยนะคะนอกจากความสวยของแอนชิลีแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่แฟนนางงามชอบมากๆแล้วรู้สึกว่ามงลงสมมงพลายลงไหมพี่การตอบคำถามจังหวะที่น้องจับไมค์แล้วตอบคำถามไม่ว่าจะตอบในรอบไหนก็ตามนะคะคือมันไม่ใช่แค่ดีแค่คำตอบอะแต่เรื่องของสายตาเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของจังหวะต่างๆน้องตอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแต่คำตอบทั้งหมดโดนใจคณะกรรมการนะคะ อย่างตอบตอนรอบ5คนสุดท้าย คือคำถามเนี่ยเขาถามมานะคะว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเขากำลังจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ในแนวคิดของแอนชิลีเนี่ยเขามีความคิดยังไงในการจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะคำตอบพี่น้องตอบว่าอะไรดูไหมน้องเขาตอบวัคซีนใช่ไหมใช่น้องเขาตอบมาเลยค่ะยังฉะฉานด้วยนะคะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนและเราควรได้เลือกเราควรเลือกได้ว่าวัคซีนชนิดไหนเหมาะสมกับตัวเองเพราะถ้าเลือกวัคซีนได้เราก็จะสบายใจจะได้รับวัคซีนและมั่นใจในการเปิดประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหนี่ตอบแบบว่าได้ใจนะฮะใช่เพราะเขาบอกว่าจริงๆในแวดวงเนี่ยเวลาการประกวดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าช็อตไมค์ก็คือเวลาที่เราได้รับคำถามปุ๊บแล้วแบบมันตอบแบบไม่รู้ว่าอัดนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าน้องแอนชิลีไม่มีคุณอยากจะบอกว่าเวลาได้คำถามมาถามแล้วต้องตอบทันทีดังนั้นเนี่ยมันคือเป็นการวัดสตินะคะแล้วก็วัดเรื่องของแบบแนวความคิดต่างๆและพวกเราก็ได้รู้แล้วก็สัมผัสได้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกไม่ค้างสายตาการมงลงเลยมงลงตามนั้นเลยแต่ถ้าใครที่ติดตามการประกวดมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็จะมีการเก่งหรือว่าเต็งกันไว้ก่อนอยู่แล้วจริงๆกูรูแทบจะทุกสำนักนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงนะแอนชิลีเนี่ยก็น่าจะต้องมีโอกาสจับมือ2คนสุดท้ายแล้วก็ดีไม่ดีก็คือคว้ามงเนี่ยแหละอันนี้คือตามที่กูรูเขาบอกกันเอาไว้ซึ่งก็ออกตามนั้นจริงๆนะครับผมเมื่อคืนนี้หลังที่น้องแอนชิลีคว้ามงไปเรียบร้อยนะครับก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าโอ้ดีใจมากตอนยืนจับมืออยู่กับทารีน่านี่ก็ตื่นเต้นมากต่างฝ่ายก็ต่างให้กำลังใจกันและกันนะครับเพราะว่ามาสนิทกันในกองประกวดนี่แหละที่ผ่านมาก็ใช้ความซื่อสัตย์ความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองเชื่อว่าทุกคนน่าจะรับรู้ได้นะครับส่วนการตอบคำถามของบนเวทีในแต่ละรอบเนี่ยก็พยายามจะตอบแบบสบายๆแต่ว่าต้องมีสติที่สำคัญก็คือขอใช้ภาษาอังกฤษในการตอบนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าก็มั่นใจใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็น้องได้บอกด้วยนะคะว่าส่วนในการประกวดเวที Miss Universe 2021นี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมง3ต้องมาแน่นอนค่ะเราก็ลุ้นเนาะคุณเพราะเอาจริงนะเวลามันน้อยมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนประกวดเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่าเวลาในการที่น้องจะเตรียมตัวไปเนี่ยเพื่อไปประกวดนะคะที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยในการประกวด Miss Universe ครั้งที่70เนี่ยนะคะก็คือเวลาน้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปประกวดอีกทีนึงคือเดือนธันวาคมคิดดูสิเร็วมากกว่าๆเองอ่ะ
ใช่น้องก็ต้องมีการฟิตนะคะเรื่องของการดูแลต่างๆเรื่องของชงเรื่องของชุดเดี่ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราก็จะเอามาฝากกันเพิ่มเติมแน่นอนแต่ต้องบอกว่านอกจากตำแหน่งนะคะ Miss Universe Thailand แล้วเนี่ยต้องมาดูรองอันดับ1ด้วยนะคะบรรยากาศเมื่อคืนหน่อยนะใช่ครับผมเมื่อคืนนี้นะฮะนอกจากน้องแอนชิลีแล้วเนี่ยนะฮะขนมทาริน่าโบเทสนะครับสาวลูกครึ่งไทยแอฟริกันผู้ที่จับมือแอนชิลีนะฮะก็ช่วงที่ลุ้นกันก็ได้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ไปนะครับส่วนมดนันทยาสุวรรณแสวงนะครับก็คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ไปนี่เป็นสาวโคราชอันนี้ช่วงที่ขึ้นมอบมงกุฎนะฮะเป็นมงกุฎย่อมัววานี่ก็เป็นน้องอแมนดาออฟดัมก็ถือว่าเป็นการขึ้นเวทีลาตำแหน่งของน้องอแมนดาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหสวยจับตาจริงๆจริงๆเมื่อกี้แอบไปสืบมาด้วยยังไงคะราคามงกุฎมงกุฎของเนี่ยจริงๆว่าราคามันเท่าไหร่ยี่ห้อมัววาเนี่ยจริงๆน่าจะมีแบบว่าสักประมาณแบบหลายล้าน US ดอลลาร์นะหลายล้าน US ดอลลาร์หลายล้าน US ดอลลาร์เออใช่แต่ว่าสวยมากจริงค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือภาพนะคะที่แอมนด้าแล้วก็น้องแอนชิลีนะคะถ่ายรูปคู่กันหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อคืนพี่เต๋อครับคือนอกจากที่แฟนนางงามเนี่ยนะคะเขาจะจับตาดูผลการประกวดแล้วอีก1อย่างที่เขาจับตาคืออะไรรู้มั้ยคะคณะกรรมการเมื่อคืนนี่คุณแม่ทุกคนคือต้องบอกว่าเลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานนี้การประกวดมันแบบมันขับเคี่ยวกันมากจริงๆมันทั้งเรื่องของการให้คะแนนทั้งเรื่องของใดๆแต่ความแซ่บของคณะกรรมการอะคุณดูแม่ชมก็มาเมื่อวานแม่ชมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะคะคซึ่งมาในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์สปอนเซอร์การประกวดแล้วคุณดูสิคะคอสตูมแม่เป๊ะปังมากแม่มานะคะในชุดราตรีเพลิงสีแดงนะคะรองเท้ากึ่งบูทกึ่งเลกกิ้งนะคะจากแบรนด์บาเลนเซกานั่นเองซึ่งไม่ทิ้งค่ะความเป็นแฟชั่นดิสตาแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยจะตั้งครรภ์ลูกคนที่3นะคะบอกว่าเป็นลูกสาวด้วยใช่ไหมครับผมอีกหนึ่งคนที่เกินต้านหนีไม่พ้นนะครับคนนี้แม่บุ๋มปนัดดานี่มาในชุดราตรีสีดำแบรนด์โพโนเวียสนะครับปักคริสตัลเล่นไฟสวยงามไม่ทิ้งความแซ่บนะฮะแม่ผ่าอกมาลึกมากเพราะสวมแล้วก็พร้อมสวมต่างหูเพชรกระแทกตาแฟนนางงามนะครับแม่บุ๋มจริงๆเนี่ยคือแม่มีตำแหน่งนางสาวไทยปี2543นะครับคือคนละเวทีกันแต่ว่าความเป็นตัวแม่ไงความเป็นกูรูตัวจริงนะครับทำให้แม่เนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการตัดสินเวที Miss Universe Thailand 2021นะฮะซึ่งแม่ก็ฟาดตั้งแต่รับคัดเลือกเลยใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกตรงนี้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม่ของเราก็ยังเป็นแม่ที่สวยขนาดนี้อ่ะแต่ไม่หมดนี่ค่ะคุณน้องมาริยาพูลเลิศลาบนะคะซึ่งมาในชุดสีดำเป็นชีฟองระบายหรูหราจากแบรนด์ Surface ซึ่งเก๋มากตรงไหนรู้ไหมคะเก๋ตรงที่น้องไม่ได้ใส่ส้นสูงนะใส่บูทมาก็คือถือว่าเป็นคอนเซปต์อ่ะมาน้ำตาลบ้างค่ะน้ำตาลชริตานะครับปัจจุบันอายุ26ปีแล้วคว้ามงไปเมื่อปี2016ตอนนั้นอายุแค่21ปีปีนี้เนี่ยกลับมาในฐานะกรรมการตัดสินพร้อมกับชุดราตรียาวสีขาวปักเพชรนะครับแล้วก็มีผ้าคล้องคอด้านหลังด้วยนี่แต่เขาบอกว่าที่เผ็ดจริงๆเนี่ยคือลุคใหม่ผมสั้นเฉียวนี่เพิ่งตัดมาเมื่อไม่นานนี้เองใช่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็คือลุคความแซ่บนะคะของเราคณะกรรมการที่เราเนี่ยเก็บรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็บรรยากาศของเวทีและการประกวดเมื่อคืนนี้นั่นเองค่ะเธอ follow IG น้องแอนชิลีกันหรือยังล่ะตอนนี้น้องเนี่ยยอด follow เป็นแสนแล้วนะคะคุณเมื่อวานนี้แอบเข้าไปดูอยู่แต่ว่ายอดฟอลลุขึ้นแบบปุ๊บๆๆ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 ๆ
อยู่แต่พอหลังจากที่ประกาศปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหทะลุกระแสเรียบร้อยและคิดว่าไม่หยุดยั้งนะคะไปต่อเรื่อยๆแน่นอนก็ถ้ามีข่าวอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับน้องแอนชิลินและการประกวดนะคะเดี๋ยวเราเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะนี่ติดตามได้ในไนท์เอนเตอร์เทนนะครับผมอ้าวมาถึงอีกหนึ่งข่าวดีข่าวนี้จริงๆเขาก็รอคอนเฟิร์มกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะเรื่องราวของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองที่หลายคนเคยได้ยินข่าวว่าเอ๊ะจะมางานเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตปลายปีนี้คุณค่ะเฮได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าค่ะสำหรับงานเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลกแห่งค่าย YG Entertainment
ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ปี2022ที่ภูเก็ตโดยสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการเซ็นสัญญาร่วมงานกันอย่างเป็นทางการมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะพี่เต๋อครับผมก็บอกว่าทางเอเจนซี่ฝั่งไทยเนี่ยก็ทำหน้าที่ประสานนะครับถึงดึงตัวน้องลิซ่าแบล็คพิงค์มาแล้วก็คอนเฟิร์มว่าศิลปินสาวเนี่ยก็จะเดินทางมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ได้อย่างไรก็ตามอย่างที่พี่แพรบอกนะครับผมรอการเซ็นสัญญาในสัปดาห์นี้แหละในอาทิตย์นี้นะครับถึงจะยืนยันได้แบบ 100% ว่าลิซ่าแบล็คพิงค์จะมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ปี2022ที่กำลังจะถึงนี้ได้นะครับผมซึ่งการมาร่วมงานไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมไม่ได้มาคนเดียวโอ้โหนอกจากน้องลิซ่าแบล็คพิงค์แล้วเนี่ยนะฮะจริงๆมีนักร้องโอเปร่าจากอิตาลีระดับโลกอันเดรโบเชลลี่ที่ก็บอกว่าจะมาร่วมด้วยซึ่งทางผู้จัดงานบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แค่มาให้มาร่วมอยู่บนเวทีเดียวกันร้องต่อกันอย่างนี้นะเขาจะให้ขึ้นแสดงทั้งคู่พร้อมๆกันด้วยซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะส่วนค่าตัวที่หลายคนอยากรู้ว่าสรุปแล้วค่าตัวเท่าไหร่ยังไงซึ่งทางนายพิพัฒน์นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าค่าตัวของทั้งคู่รวมกันนะคะอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทนั่นเองซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีครม.นะคะเฉพาะส่วนของค่าตัวนั่นเองค่ะอาทิตย์นี้เดี๋ยวรอยืนยันกันอีกทีหลังจากที่เขาเซ็นสัญญากันเสร็จเรียบร้อยนะครับว่าตกลงเราจะได้พบกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ภูเก็ตในงานเคาท์ดาวน์หรือเปล่ารวมไปถึงอันเดรโบเชลลี่ด้วยนี่ปักหมุดแล้วนะเพื่อนนี่คือเตรียมจองเขาเลยนะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินแล้วนะต้องรีบจองก่อนนะอ้าวใช่เดี๋ยวไม่มีหมดนะคุณอ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้จะไปแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม่คนสวยแก้มกวินตรานะฮะหลายคนน่าจะจำเธอได้ตั้งแต่ช่วงที่ประกวดนางงา มตอนนี้ก็มาผันตัวมาเป็นนักแสดงนะครับผมที่วิกหมอชิตล่าสุดประกาศว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกได้5เดือนแล้วนะครับกับสามีหนุ่มรัชตะอดีตนักฟุตบอลสโมสรดังที่แต่งงานกันมา4ปีแล้วใช่ค่ะคือแก้มเขาเปิดใจด้วยนะคะสาเหตุที่ปิดข่าวดีมาถึง5เดือนเนี่ยเพราะว่าครอบครัวของทั้งคู่ตั้งแต่แต่งงานมาจริงๆอยากมีลูกด้วยกันมาตลอดแล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อจะมีลูกนะคะแต่แก้มเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือก่อนที่จะทราบว่าตัวเองคั่งครรภ์เนี่ยเขาเป็นผื่นนานเกือบ2สัปดาห์ก็เลยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็ตรวจมาตรวจเสร็จปุ๊บบอกอุ๊ยฮอร์โมนเปลี่ยนเพราะอยู่ในช่วงของกำลังตั้งครรภ์ซึ่งแก้มเขาก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะคือตอนแรกจะไปรักษาผื่นแล้วอยู่ดีตั้งครรภ์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือเขาก็พยายามในการมีลูกกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกเนี่ยของแก้มบอกว่าส่วนตัวของแก้มเลยเนี่ยคือเป็นคนมดลูกต่ำมดลูกคว่ำเลยทำให้มีลูกยากแล้วก็พยายามมาตั้งนานแต่ตอนเนี้ยก็มีข่าวดีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอ้เห็นบอกว่าจริงๆมีช่วงที่ไม่กล้าบอกใครด้วยเพราะว่าถือเป็นเคล็ดใช่ไหมฮะใช่แต่ตอนนี้พอประกาศปุ๊บนะคะก็พอ5เดือนรู้เพศแล้วก็ประกาศเลยจ้าว่าได้ลูกชายค่ะโอ้นี่ก็ยินดีด้วยเลยนะครับผมด้านของฝั่งสามีหนุ่มรัชตะนี่หลังจากที่ทราบว่าภรรยาท้องโหเขาบอกว่าเฮอมากอันนี้เป็นเรื่องปกติพอเรารู้ว่าภรรยาเรามีเบบีมันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจริงๆเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยนะเพราะว่าช่วงที่แต่งงานกันนี่ก็มีร้องไห้ในงานเหมือนกันใช่ภาพบรรยากาศตอนนั้นที่เราเคยเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามเรื่องงานก็ต้องถามแก้มว่าเอ้าแล้วยังไงล่ะเพราะว่าจริงๆแก้มเนี่ยเขาก็มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีวางไว้ว่าจะถ่ายอีก2เรื่องซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังแก้มกันเลยดีกว่าค่ะไปทำอีกซี่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอีกว่าเพราะว่าหลุดบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เผอิญว่าผื่นขึ้นตัวอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ทำนะคะก็ผื่นขึ้นตัวขึ้นหน้าแล้วหน้าก็บวมอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็กลัวว่าจะทำงานไม่ได้จะถ่ายละครไม่ได้ก็เลยไปหาหมอค่ะแต่ว่าหมอก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะท้องได้4สัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยคือด้วยความที่แบบทำทุกวิถีทางแล้วแบบพึ่งได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ากลัวว่าจะพลาดอีกหมายถึงว่ายังไม่พ้นช่วงอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรกลัวว่าเดี๋ยวประกาศไปแล้วเดี๋ยวลูกหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลายเป็นเฟลไปอีกก็เลยอุบไว้ก่อนดีกว่าเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายแพ้ท้อง3เดือนแรกค่ะกินน้ำเปล่าก็อ้วกนะก็แก้มมีปัญหาเรื่องมดลูกต่ำมดลูกคว่ำค่ะถอนจากละครไป2เรื่องแล้วก็เหลืออีกเรื่องนึงก็คือต้องอุ้มท้องไปถ่ายก็พี่วีเขาก็ช่วยค่ะเป็นละครพี่วีละภาพพอดีก็ไปแจ้งเขาว่าแบบหนูท้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันโควิดมันนานไปหน่อยนะพี่ถ่าย 4-5 เดือนไม่ได้ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยหลบมุมกล้องให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยถูกค่ะอ่ะนี่เป็นเรื่องข่าวย่างยินดีของหนึ่งครอบครัวนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะกับสาวคนนี้ที่จับไมค์สัมภาษณ์ทีไรทุกคนเนี่ยโอ้ยเป็นชอบกันทั้งนั้นนะคะน้องติช่านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเจอติช่ามาก็เลยต้องถามเรื่องของความรักกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้อัปเดตกันมานานแต่ถ้าใครติดตาม Instagram ของติช่าจะรู้ว่าก็มีลงรูปอยู่ก็มีลงรูปถ่ายติ๊กตงติ๊กต๊อกลงกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ย2ปีแล้วนะใช่คุณค่ะแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นนะคะอันนี้เนี่ยไปถ่ายที่ต่างประเทศและหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้เนี่ยแหละค่ะ คือคนที่ติช่าเนี่ยคบมาเกือบ2ปีเป็นแฟนหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศว่าเอาไปถ่ายเมืองนอกกันใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมดูเหมือนแบบบรรยากาศมันก็เป็นบ้านเมืองเราติช่าก็ออกมาบอกว่าตอนเนี้ยหนุ่มของเขาเนี่ยนะคะย้ายมาปักหลักที่เมืองไทยแล้วเพราะว่าแย่หลงรักผู้หญิงไทยก็คือน้องติช่านั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นนะครับผมแต่ที่สำคัญก็ถามติช่าด้วยว่าเรื่องของการปรับตัวเป็นยังไงติช่าก็บอกว่ามันก็ต้องมีปรับกันบ้างนะครับเขาก็เลยถามเพิ่มว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าต้องการปรับตัวกันเนี่ยแสดงว่าจริงจังนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คิดถึงเรื่องแต่งงานด้วยหรือเปล่าน้องติช่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องแต่งงานอันนี้ยังไม่พูดถึงเอาอย่างนี้ไปฟังจากปากของเธอเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเขาหลงรักผู้หญิงไทยคือหนูนี่เองแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะย้ายถาวรเลยใช่คือเป็นเพราะเราเลยสวยมากติช่าเนี่ยเป็นคนเหมือนกับอารมณ์ร้อนบ้างแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างไฮเปอร์ค่ะก็คือต้องมีบางครั้งที่มาเจอกันตรงกลางแบบโอเคแบบเธออย่างนี้ฉันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาเข้าใจเราค่อนข้างเยอะก็เลยเขาเป็นความมีผู้ใหญ่สูงมากเราก็เลยแบบรู้สึกโตขึ้นด้วยค่ะอยู่กับเขาหนูยังไม่คิดไกลขนาดนั้นนะคะไม่อย่างไม่แต่เขามาแล้วไงเขามาแล้วมาอยู่กับเราแต่มันคนละเรื่องกันอ่ะมันยังหญิงกับยังอ่ะมันคนละอย่างกันอ่ะหนูไม่พร้อมจะแต่งงานยังสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อนค่ะหนูจะสนุกตลอดไปด้วยค่ะไม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะ never แต่งงานแต่ว่าแค่ไม่ได้ใกล้จะแต่งงานนะคะอยากพูดแบบนี้ได้บ้างว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กเขาย้ายมาอยู่ประเทศไทยเพราะผู้หญิงไทยเพราะฉันเองซึ่งก็คือหนูเองค่ะชอบมากแต่นี่แหละก็เป็นสไตล์ติช่านั้นน่ารักในเรื่องของการตอบคำถามนะคะครับผมนี่ก็คือหนึ่งข่าวที่เราเอามาอัปเดตกันนั่นเองค่ะพี่เต๋ออ่ะข่าวต่อไปนะครับเราต้องขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงหัวใจจิตอาสาพี่บินและพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับที่สูญเสียคุณแม่ปรางทิพย์วัย85ปีด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ทางครอบครัวมีพิธีรดน้ำศพที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครับเมื่อวานนี้นะคะพี่บินเอกพันธ์ก็มีการเผยค่ะว่าคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคไตนะคะซึ่งก็รักษาตามอาการไม่ได้มีการฟอกไตเพราะคุณแม่อายุเยอะแล้วแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือเข้าออกโรงพยาบาลมาตลอดแล้วก็ได้คุณแม่ได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะล่าสุดคือเมื่อวันที่30กันยายนซึ่งรักษาไปได้2สัปดาห์ค่ะคุณหมอก็เริ่มเรียกครอบครัวมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจว่าจะยื้อชีวิตคุณแม่หรือเปล่าซึ่งพี่บินยอมรับว่าตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่ก็ตัดสินใจค่ะว่าจะไม่ปั๊มหัวใจเพื่อไม่ทรมานคุณแม่นั่นเองค่ะนะฮะส่วนพี่ไทยก็มาถึงโรงพยาบาลหลังจากคุณแม่เสียได้ประมาณ15นาทีนะครับผมซึ่งพี่บินแล้วก็พี่ไทยเนี่ยก็บอกคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงลูกๆจะดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็คอยสนับสนุนทำความดีช่วยเหลือคนอื่นมีช่วยเรื่องเงินเพื่อให้เงินเนี่ยเขาเรียกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นต่อใช่ค่ะซึ่งการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้นะคะก็มีคนมาร่วมไว้อาลัยมากมายค่ะทั้งคุณสมบัติเมธานีอารองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ทั้งพี่บินเอกพันธ์ที่นับถือรวมไปถึงทีมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยงานด้วยค่ะครับผมผู้ที่ส่งพวงหรีดมาไว้อะไรนะครับมีเยอะเลยนะฮะทั้งพวงหรีดดอกไม้แล้วก็พวงหรีดพัดลมด้วยเมื่อภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพก็จะนำสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไปส่งต่อให้คนที่ต้องการนะครับผมเรื่องของกำหนดการจะมีการสวดอภิธรรมตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์ที่29ตุลาคมก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา 17:00 นครับพวกเราก็โชคดีนะครับที่ได้เห็นใบหน้าของคุณแม่ตอนที่ท่านจากไปเนี่ยอย่างสงบเลยไม่มีการทุรนทุรายไม่มีการเจ็บไข้ได้ปวดคือหลับนอนหลับในอ้อมแขนของคุณบินเลยการเสียใจครั้งแรกที่สุดในชีวิตของครอบครัวบรรลือฤทธิ์จริงๆนะครับเราคิดว่าคงจะเหมือนเดิมมารักษาตัวเสร็จแล้วก็จะกลับไปบ้านแต่คราวนี้มารักษาตัวเสร็จแล้วก็ไม่มีคุณแม่กับหมอก็จะฉีดฟอร์มาลีนบอกไม่ได้ครับไม่คือไม่ให้แม่ฉีดเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าถ้าเกิดแม่ตายไปเนี่ยแม่ไม่เอาฟอร์มาลีนไม่ให้ใครฉีดเพราะว่าฉีดฟอร์มาลีนไปแล้วทุกศพเนี่ยหน้าจะดำตัวจะแข็งแม้ว่าแม่ไม่ฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็แม่ไม่ได้นอนโรงเย็นเนี่ยร่างกายของแม่เนี่ยก็จะผิวเหลืองผิวขาวตลอดแล้วหน้าตาจะยิ้มตลอดไม่ต้องเป็นห่วงถึงพวกเราจะอยู่กันตามลำพังปกติผมเนี่ยกำลังใจดีที่สุดเนี่ยที่ระหว่างที่ทำงานมาเหนื่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อะไรก็ได้พอกลับมาบ้านแล้วรู้ว่าแม่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับพลังมหาศาลทำให้หายเหนื่อยได้เห็นหน้าแม่ได้ก็ไปกอดได้เนี่ยมันมหาศาลมากเขาเรียกว่าร่มโพร่มไทรจริงๆเป็นร่มโพร่มไทรแต่พอเราวันเนี้ยเราใจหายว่ากลับมาบ้านแล้วแม่ไม่อยู่แม่ไม่มีแล้วเนี่ยก็จะทำยังไงต้องดูแลกันเองละสี่พี่น้องครับครับผมรายการไอเทนก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพี่บินพี่ไทยกับพันบรรลือฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่เราต้องมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะคะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเปากุนจินห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจัดเต็มๆให้5วันรวดเลยแหละค่ะช่วงหน้ากลับมานะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนเนี่ยติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของอเล็กซ์บอลวินที่เกิดอุบัติเหตุกลางกองถ่ายนะครับปืนลั่นทำให้ผู้กำกับภาพเสียชีวิตครับค่ะเมาท์มอยคือแบบไม่อยากเมาจัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆช่อง9 Infinity HD หมายเลข30กับเป่าบุญจินซีรีส์เอเชียเรตติ้งท็อป5ชุดยอดนิยมสูงสุดเย็นนี้เริ่มตอนแรกกับคดีดังความแค้นหงโจวเมื่อนักฆ่า2คนถูกฆ่าตายในเมืองไคฟงจันเจ้าดูแล้วว่าน่าจะเป็นฝีมือของโกโรงนักฆ่าชื่อดังที่หวังปิดปากพยานคดีสำคัญจนถูกคนร้ายไม้หัวเพื่อฆ่าปิดปากจัดแน่นจัดเต็ม5วันรวดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.ค่ะพระเจ้าจัดมันยอดมากนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะผมวันนี้ผมและพี่แพรลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ